มาแล้วค่ะทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆที่โรงแรม JW Marriott เขาหลักกันค่ะช่วงนี้เบลล่ามาพักอยู่ที่นี่นะคะโอเคแล้วก็มีหลายๆคน request มานะคะว่าโอ๊ยปวดหลังปวดตัวค่ะปวดขาด้วยทั้งทำงานออฟฟิศนะคะบางคนนะคะก็เดินเยอะยืนเยอะๆใส่ส้นสูงยืนทั้งวันอีกนะคะวันนี้เบลล่าก็เลยมีท่าที่จะช่วยผ่อนคลายตั้งแต่ช่วงบนลำตัวนะคะไปจนถึงช่วงหลังช่วงเอวสะโพกไปถึงขาเลยเรามาดูท่าแรกกันเลยค่ะท่าแรกพลาดไม่ได้เลยนะคะควรจะทำทุกวันก็คือท่าชายโพสค่ะท่าเด็กหมอบค่ะท่านี้นะคะง่ายๆเลยก็คือสะโพกของเราจะต้องติดกับส้นเท้านะคะใครที่สามารถมีความยืดหยุ่นได้นะคะก็สามารถเอาแขนขึ้นไปนะคะล็อกไว้ทั้งสองข้างนะคะใช้มือทั้งสองข้างล็อกแขนไว้แล้วก็ยืดไปนะคะยืดไปผ่อนเข้าผ่อนออกหายใจเข้าหายใจออกได้เลยนะคะไม่กลั้นหายใจนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนมาดูกันค่ะหายใจเข้าลึกๆพอตอนที่เราหายใจออกนะคะเราก็ค่อยๆโน้มลำตัวไปข้างหน้านะคะใช้มือของเรายันไปที่เสื่อนะคะพยายามให้หน้าผากแตะกับช่วงเสื่อสะโพกติดกับส้นเท้าเหมือนเดิมนะคะเอามือเอาแขนไว้ข้างหน้าได้เลยค่ะท่านี้ผ่อนคลายแน่ๆค่ะต่อไปนะคะเรามาดูท่าถัดไปค่ะท่าถัดไปก็คือ extended puppy pose นะคะเหมือนท่าลูกหมาน้อยกำลังยืดนะคะท่านี้จะช่วยผ่อนคลายสบายด้านหลังนะคะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของสะบักไหล่แขนนะคะใครที่อยากจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้สะโพกกล้ามเนื้อหลังนะคะยืดท่านี้ไปได้เลยนะคะเราให้หน้าอกของเราเนี่ยค่ะแตะไปที่เสื่อหรือใกล้ๆเสื่อมากที่สุดนะคะท่านี้จะช่วยผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะช่วงบนแล้วก็ยังช่วยเผาผลาญไขมันหน้าท้องนะคะลดความเครียดแล้วก็ทำให้ใจของเราเนี่ยสงบมากขึ้นนะคะท่านี้ทำก่อนนอนได้จะยิ่งดีเลยนะคะถัดไปเลยค่ะก็คือท่างูค่ะคอบราโพสนะคะท่านี้เนี่ยจะช่วยกระชับรูปร่างโดยเฉพาะกระชับสะโพกนะคะแล้วก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกสันหลังหรือส่วนสปายของเราช่วยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนลำตัวแล้วก็ช่วงไหล่นะคะพยายามให้ศอกของเราเนี่ยติดกับลำตัวไว้นะคะยืดนะคะโดยใช้หน้าท้องของเรานะคะช่วงบนของเราเนี่ยยืดไปทั้งคอนะคะเงยไปที่ท้องฟ้านะคะถ้าเราทำได้นะคะเสร็จจากนั้นก็ผ่อนคลายโดยท่าชายโพสค่ะเอาละค่ะถัดไปเลยนะคะท่านี้จะแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะคะเราเรียกว่าท่ากระต่ายค่ะท่ากระต่ายหรือซังสก้านะคะก็เราเอามือทั้งสองนะคะอินเทอร์ล็อกจับไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะโน้มลงตัวไปข้างหน้าตอนหายใจออกให้หน้าผากแตะกับเสื่อนะคะยืดแขนทั้งสองข้างไปยกลำตัวขึ้นมานะคะเราสามารถใช้เดินเข่าทั้งสองข้างไปให้ติดกับหน้าผากนะคะท่านี้จะช่วยให้เลือดลมนะคะไหลไปที่ศีรษะคลายปวดหัวได้ด้วยนะคะท่านี้แน่ๆนะคะคนที่ปวดออฟฟิศซินโดรมนะคะนั่งหน้าคอมนานๆเนี่ยจะช่วยแนวกระดูกสันหลังนะคะช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังนะคะแก้หลังคอมได้ด้วยต่อไปค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นอีกหนึ่ง inversion นะคะก็คือศีรษะจะอยู่ต่ำกว่าหัวใจท่า downward facing dog สุนัขก้มหน้านะคะท่านี้นะคะเราพยายามนะคะมองไปที่เสื่อนะคะผ่อนคลายช่วงหลังนะคะช่วงบนแล้วก็ให้เรานะคะพยายามที่จะพัดเดิลเมื่อสักครู่นะคะก็คือใช้ขานะคะยกส้นเท้าแตะสลับซ้ายขวาซ้ายขวาไปนะคะจะยืดช่วยยืดแฮมสตริงนะคะหลังจากนั้นทำเสร็จก็ผ่อนคลายดูท่าชายโพสนะคะทุกคนเอาละค่ะถัดไปเลยนะคะท่าถัดไปเนี่ยสำหรับคนที่ปวดขานะคะเดินยืนนั่งเยอะๆนะคะขับรถเยอะเล่นกีฬาเยอะๆนะคะท่านี้เราเรียกว่าท่าพีเจนโพสท่านกพิราบนะคะเราใช้ทับขวาก่อนก็ได้นะคะโดยที่พับเข่าด้านขวาไปก่อนนะคะท่านี้เนี่ยสะโพกจะต้องอินไลน์นะคะความสะโพกไปให้ได้เยอะที่สุดนะคะจะช่วยลดต้นขาให้กระชับด้วยนะคะช่วยให้ขาเรียวนั่งเรียวเอวเล็กลงด้วยนะคะเราจะต้องทำสลับนะคะขาทั้งสองข้างนะคะให้บาลานซ์กันค่ะมันจะยังช่วยผ่อนคลายนะคะในส่วนของช่วงตั้งแต่ช่วงเอวนะคะช่วงหลังช่วงเอวลงไปท่านี้เหมาะกับคนที่ออกกำลังกายเยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในท่ายืดแบบ static stretching ค่ะต่อไปนะคะท่าถัดไปเลยก็คือท่า sit-tet
forward bend ค่ะท่านี้ก็เป็นหนึ่งในท่ามหัศจรรย์นะคะที่จะช่วยยืด hamstring ของเรานะคะท่านี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ advance ค่ะค่อยๆเริ่มก็คืองอเข่าไปก่อนนะคะถ้าเรา advance แล้วเราก็สามารถที่จะให้ขาทั้งสองข้างเนี่ยราบไปกับเสื่อได้นะคะท่านี้จะช่วยยืดกระดูกสันหลังนะคะช่วงล่างไปจนถึงคนที่ปวดหลังนะคะช่วยยืดนะคะ hamstring ขาด้านหลังนะคะช่วยยืดเส้นขาหลัง hamstring ยืดกล้ามเนื้อต้นขาลดความเครียดเหมาะกับคนที่ปวดหลังปวดขานะคะช่วยยืดกระดูกสันหลังสปายมากด้วยนะคะโหทำเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะก็จะได้ผ่อนคลายควรจะตื่นขึ้นมาแล้วทำท่ายืดพวกนี้หรือว่าทำงานเสร็จแล้วนะคะไปยืดที่บ้านนะคะจะดียิ่งขึ้นไปฝึกกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ